พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีใจนี้เมื่ออบรมแล้วมันจะมีความสุขมากใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันมัวหมองด้วยกิเลสมันจึงหาความสุขไม่ได้ทุกคนนั้นต้องการความสุขต้องการความเป็นอิสระในตนของตนเมื่อต้องการเป็นอิสระมันต้องละกิเลสเพราะกิเลสมันทำคนให้เป็นอิสระไม่ได้ไม่อยากทำก็ได้ทำไม่อยากไปก็ได้ไปเป็นอย่างบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาไม่อยากทำบาปก็ได้ทำอย่างนี้แหละมันเหตุการณ์มันบังคับเมื่อทำไปทำไปแล้วมันชินแล้วมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอันนี้จึงท่านจึงเรียกว่านิสัยปัจจัยนั่นแหละถ้าบุคคลทำไปจนชินแล้วอย่างนี้มันไม่กลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยนี่มันเป็นยังไงเหมือนอย่างคนติดของเสพติดนี่แหละเป็นคนติดสุราคนติดปิ่นอย่างนี้นะเมื่อมันติดไปพอแล้วอย่างนี้มันไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นทุกข์ไปเบื้องหน้าหรือจะเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันมันไม่กลัวเลยต่อเมื่อความทุกข์มาถึงเข้าแล้ววันนี้มันก็แก้ไม่ได้มันก็ระทมทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเงินทองเข้าคล้องก็ไม่มีไปซื้อตั้งแต่ของเสพติดให้โทษนั้นกินนี่นะจิตใจที่มันปล่อยให้มันไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันมีแต่ระทมทุกข์เท่านั้นเองนะต้องพิจารณาให้มันเห็นเอาถ้าไม่ปล่อยให้มันเสพของเสพติดดังกล่าวมานั้นก็ปล่อยให้มันไปชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆจนถอนตัวไม่ขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นนักเลงเจ้าชู้ไปจิตใจไม่ตั้งมั่นเลยรักนี่แล้วก็ยังไปมาผัดเบื่อผัดไปรักโน้นอีกรักไปรักมาผัดเบื่อเดี๋ยวก็ไปรักที่นู้นอีก อยู่อย่างนี้แหละบุคคลผู้ใจลอยปล่อยจิตให้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาเลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไม่มีหลักแหล่งหากินแบบเลื่อนลอยเมื่อไม่มีเงินจะใช้แล้วก็ไปรวมหัวกันเป็นโจรบัดนี้นะไปจี้ไปปล้นเอาเพราะคนปล่อยจิตใจของตนให้ตกเป็นทาสอย่างตัณหานี่มันมีมากเหลือเกินในโลกอันนี้นะเหตุนั้นพวกนี้เขาจึงรวมหัวกันได้ส่องสุมโจรขึ้นมานั่นแหละเจ้าหน้าที่จับได้ก็ฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปเพราะฉะนั้นคนอยู่ในตารางนะมันจึงหลายเหลือล้นเขาจึงว่าเฉลิมประชนพรรษาปีหนึ่งๆก็ปล่อยนักโทษออกไปไม่ปล่อยไม่ไหวไม่มีที่จะอยู่มันหลายเหลือเกินผู้ที่มีสติสัมปชัญญะควรพากันระลึกให้ได้
อย่ายอมเป็นตกเป็นทาสแห่งตัณหาดังกล่าวมานั้นถ้าว่าปรารถนาจะครองเรือนก็ครองโดยศีลโดยธรรมดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารักเดียวใจเดียวอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยถึงมีภาระหนักมันก็ยังไม่หนักเหมือนบุคคลหลายใจหลายรักอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทางที่ดีแล้วผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาเหล่านี้แล้วไม่ออกไปหามันได้แล้วนะดีมากทีเดียวมันจะได้พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากทั้งทางกายและทางจิตใจไปในปัจจุบันนี้เพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ยอมตกเป็นทาสแห่งตัณหาเป็นผู้ถือสันโดษมากน้อยยินดีตามมีตามได้อย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้แสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรกำพ้นทนแดดไม่มีก็ได้อยู่สบายสบายแต่ว่ามันก็ลำบากไปอีกครั้งหนึ่งลำบากด้วยการทำความเพียรกำจัดกิเลสตัณหาออกจิตใจออกจากจิตใจนี่แต่ถ้าว่าใครบวชเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ได้ทำการงานอะไรแล้วก็เกิดความเกียจคร้านขึ้นมาสิมีแต่หลับมีแต่นอนมีแต่กินอย่างเดียวมีแต่หาคุยกันเล่นปล่อยให้วันเวลามันล่วงไปเสียเพราะเป่าอย่างนี้ยิ่งทำร้ายกว่าชาวบ้านซ้ำเลยชีวิตของนักบวชผู้นั้นนะไม่มีที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้แล้วหน่อยหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้แหละถ้าประมาทเช่นนั้นนะในพึ่งเข้าใจอันเป็นคฤหัสถ์อันนั้นมันมีทางระบายเหตุนั้นเขาถึงอยู่กันได้แม้มันจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมันก็อยู่เพราะว่าไอ้กามตัณหานี่บุคคลใดเป็นผู้ยึดมั่นในกามตัณหามันก็อยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละแม้จะทำการงานกากกรรมลำบากอย่างไรเมื่อมันนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนชอบอกชอบใจมาแล้วก็มีกำลังใจทำการทำงานไปมันเอารูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเป็นที่พึ่งคนเราน่ะให้คิดแต่มันเห็นไม่ได้เอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งดังนั้นการที่เป็นนักบวชนี่นะเราเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกอยู่ในใจเราเอาความจริงเป็นเครื่องอยู่ความจริงคืออะไรคือเห็นพิจารณาเห็นสังขารนามรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กำหนดรู้อยู่กับความจริงเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเราอยู่ด้วยความจริงถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่หมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเกินไปอย่างนี้ก็พอมีหนทางที่จะอยู่ด้วยไตรลักษณญาณเหล่านี้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องเสียเลยบุคคลผู้ที่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเช่นนี้แล้วก็พยายามตัดทอนตัณหาให้น้อยเบาบางออกไป
เมื่อตัณหามันเบาบางไปไอ้ใจมันก็ค่อยมีช่องทางที่จะสงบระงับได้อย่างนั้นความอยากก็เหมือนพอประมาณไม่ล่วงศีลล่วงธรรมไอ้ความอยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยไม่ทุกข์หลายเรียกว่าทุกข์มันผ่อนลงถ้าผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมรู้อำนาจแก่ตัณหาฝ่ายเดียวเช่นนี้ย่อมมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะควรพากันพิจารณาให้ดีไอ้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเสมือนอย่างว่ากล้องส่องทางเดินของชีวิตเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเมื่อเราดำเนินเดินตามทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เราก็เดินทางไปก็ไม่ผิดไม่พลาดเหมือนอย่างบุคคลผู้มีกล้องส่องทางไกลเมื่อมองเห็นทางนั้นมันรกชัดก็ไม่ไปเมื่อมองเห็นว่าทางนี้เป็นทางเตียนทางลุ่งไม่มีสัตว์ร้ายอะไรอย่างนี้ก็เดินไปมันก็ปลอดภัยดีหรือว่าเหมือนอย่างบุคคลเดินทางกลางคืนเดือนมืดแล้วมีไฟฉายสำหรับส่องทางเดินอย่างนี้มันก็มองเห็นทางได้ชัดเจนมองเห็นสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตเช่นสัตว์ที่มีพิษอะไรพวกนี้นะมันก็เว้นได้อันนี้นะชั้นใดก็อย่างนั้นบุคคลผู้มาเจริญศีลสมาธิปัญญานี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้มีไฟฉายอยู่ในมือแล้วเดินทางกลางคืนเดือนมืดมองส่องไปเห็นหนทางไปได้ชัดเจนก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจแล้วใจก็สว่างสวัยมองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้ทุกแง่ทุกมุมถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มองเห็นบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดีก็รู้จักประมาณในการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่โดยทางที่ถูกที่ชอบไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาฝ่ายต่ำอย่างนี้นะเพราะว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้ถ้าบุคคลไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้เกิดขึ้นแล้วโมหะความหลงอวิชชาก็ไม่รู้มันเข้าครอบงำจิตใจนี่เรามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นการกระทำบาปกรรมความชั่วนั้นว่ามันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมองไม่เห็นเห็นแต่ว่าทำลงไปแล้วมันสนุกสนานดีเช่นอย่างดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะทำดื่มลงไปแล้วมันสนุกสนานดีเอาแต่รสแห่งความสนุกมันเท่านั้นแหละไอ้เรื่องที่จะเป็นบาปเป็นกรรมไม่รับรู้ไม่เกี่ยวข้องนี่และความชั่วอย่างอื่นก็เหมือนกันเช่นอย่างผู้ไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นหรือผัวคนอื่นหมู่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเรียกว่าขอให้ได้สุขในปัจจุบันนี้พอแล้วตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันจะไปตกนรกหมกไหมก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะมันไม่รู้อะไรหรอกตายไปแล้วน่ะคนมักจะมีความเห็นอย่างนี้เป็นส่วนมากนะเหตุนั้นจึงทำบาปได้อย่างไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยทำไมจึงว่าตายแล้วมันไม่รู้อะไรถ้าเช่นนั้นก็ผู้นั้นก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์แหละตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไปมันขัดกับกฎธรรมดา
เรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้มีพระญาณอย่างรู้อย่างเห็นโดยแจ่มแจ้งแล้วพระองค์จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นที่ทรงแสดงอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันต้องมีผู้ทำแล้วก็มีผู้รับผลไม่ใช่รับผลในปัจจุบันนี้อย่างเดียวรับผลในเบื้องหน้าต่อไปอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไว้อย่างนี้แหละก็แสดงว่าโลกหน้ามีแสดงว่าบุคคลผู้มีกิเลสสะสมกิเลสไว้ในใจแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนี้ก่อนนำไปกรรมดีก็นำไปสู่สวรรค์กรรมชั่วก็นำไปสู่นรกนี่ผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆแล้วนะไม่ควรปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะไปถือเอาความเห็นผิดๆของตนเองฝ่ายเดียวเพราะว่าความเห็นของตนนั่นมันไม่แน่นอนจริงๆเพราะมันมีโมหะอวิชชาแทรกอยู่มันอาจเห็นผิดไปก็ได้นี่เห็นผิดตรงๆนี่แหละผู้ใดเห็นว่าตายแล้วสูญน่ะบาปบุญบาปที่ทำลงไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้นะเรียกว่าเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายพึ่งตื่นตัวพึ่งเคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีแต่ชื่อเท่านั้นแหละจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนานี่เลยให้พึงเข้าใจพระพุทธศาสนานี่เกิดจากบุคคลท่านผู้รู้วิเศษในโลกได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สร้างพระบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปกลัวว่าจะมารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าบุญไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จริงๆเนี่ยไม่มีทางจะรู้แจ้งบาปบุญคุณโทษโลกนี้โลกหน้าพระสวรรค์นิพพานอย่างนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยและก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงได้นั่นแหละบุคคลผู้ที่ปล่อยให้อวิชชาตัณหาโมหะครอบงำจิตใจยอมเป็นใจมืดใจบอดมืดแปดด้านเลยมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าโลกหน้ามีก็ไม่เห็นเหมือนอย่างคนตาบอดนั่นแหละมีใครเขาบอกว่าข้างหน้านี่นะมีงูพิษนะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะมันก็ไม่เห็นนะแล้วมันไม่เชื่อคนผู้บอกอย่างนี้เดินไปเหยียบเอามันก็กัดเอาเท่านั้นเองเนี่ยเมื่องูมันกัดเจ็บปวดทุกขเวทนาจึงได้รู้ว่างูมีอยู่ตรงนั้นอย่างนี้มันสายเสร็จแล้วมันแก้ไม่ได้เป็นงั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนี้นั่นแหละบุคคลผู้มีความเห็นผิดอย่างว่านั้นแล้วก็ทำชั่วไปทีนี้พอตายลงกรรมชั่วมันนำไปสู่นรกได้รับความทุกข์ทนทรมานอยู่จึงรู้ตัวว่าโอ้เราเนี่ยมันเห็นผิดแล้วเรานั่นน่ะไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ทำบาปกรรมมันชั่วร้ายตายแล้วจึงมาตกนรกนี่ไม่ใช่ตายแล้วมันสูญอย่างที่ความเห็นของตนมาลำพึงประเดมันก็ไม่มีทางพ้นได้ต้องได้เสวยวิบากกรรมนั่นไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นลงไปนั่นแหละมันถึงจะพ้นมาได้ก็เหมือนอย่างคนตาบอดที่ไม่เชื่อผู้บอก
ว่างูพิษมีอยู่ข้างหน้านั่นอย่างนี้แหละประเทศนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้นะทำยังไงเราถึงจะกำจัดความเห็นเช่นว่านี้ออกไปได้ถ้าหากว่าเกิดมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็มีทางเดียวนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจสงบระงับลงนั่นแหละเมื่อใจสงบระงับลงไปแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้ได้เห็นแจ้งในใจว่าโลกนี้มีโลกหน้าต้องมีเหมือนอย่างชาตินี้มีชาติหลังนู่นก็ต้องมีถ้าหากว่าชาติหลังไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีเมื่อชาตินี้ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีนี่บุคคลผู้มีปัญญามันย่อมมองเห็นเหตุผลอย่างนี้อดีตมีปัจจุบันก็มีอย่างนี้แหละปัจจุบันมีอนาคตก็ต้องมีนี่คิดดูสิวันนี้มีพรุ่งนี้ก็มีนี่แล้วจะไปปฏิเสธได้ยังไงว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีดังนั้นต้องพิจารณาให้มันดีแล้วพิจารณาลงเห็นว่าไอ้ตัณหากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่แหละเมื่อบุคคลไม่ละมันน่ะมันพาให้ทำกรรมดีกรรมชั่วนี่กรรมดีกรรมชั่วนี่แหละนำให้ไปเกิดสู่ไปเกิดโลกหน้าต่อไปอุปมาเหมือนอย่างเมล็ดพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆนี่แหละถ้าเมล็ดใดมันไม่รีบอย่างนี้นะแสดงว่ามันมียางอยู่ในพืชนั่นเขาก็เอาไปปลูกลงในดินเมื่อถึงเวลามันมาแล้วมันก็งอกขึ้นมาเป็นหน่อเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเมล็ดผลไม้อันใดมันรีบอ่ะแสดงว่ามันไม่มีเชื้อที่จะต้องเกิดพืชในเมล็ดนั้นไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดเป็นหน่อเป็นต้นขึ้นไปไม่มีมันถึงได้รีบมันก็แสดงให้คนผู้เป็นเจ้าของได้เห็นก็ไม่เอาไปปลูกอย่างนี้แหละถึงเอาไปปลูกได้มันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ายางในพืชของมันน่ะมันแห้งไปหมดแล้วมันไม่มีอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้ละราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเหมือนกับเมล็ดผลใบที่มันรีบนั่นแหละไอ้ผู้ที่มีราคะโทสะโมหะอยู่นี่อุปมาเหมือนอย่างเมล็ดผลไม้ที่มันมียางอยู่ในพืชนั่นอย่างนี้ดังนั้นแหละผู้มีกิเลสอยู่ในหัวใจกิเลสนั่นแหละนำไปเกิดอีกเหมือนดังยางอยู่ในพืชของเมล็ดผลไม้นั่นเองน่ะเอาไปปลูกลงในดินมันยังงอกงามเจริญขึ้นอุปมานี่ให้เอาไปคิดไปตรองกันให้มันเห็นแจ้งชัดเมื่อความเกิดมันเกิดด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำเพราะความอยากเกินขอบเขตนั้นเนี่ยมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอย่างนี้แหละบุคคลใดเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในความอยากความอยากอันใดมันผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่อยากเลยอย่างนี้เอ้าไปอยากแต่ทางที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิที่นี่ตายลงไปแล้วนะเพราะบุคคลไม่รู้จักห้ามความอยากอันเป็นบาปอกุศลนั่นได้แล้วก็ใช้ความอยากที่ไม่เป็นบาปอกุศลนั่น
ทำแต่คุณงามความดีถ้าทำมาหาเลี้ยงชีพก็แสวงหาเลี้ยงชีพแต่โดยทางที่ชอบโดยศีลโดยธรรมแท้ที่จริงคนเราน่ะทำบาปทำกรรมอยู่ในโลกนี้เพราะปากเพราะท้องนี่แหละพูดกันง่ายๆลองคิดดูให้ดีอันบุคคลผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพทำนาทำสวนทำการค้าขายทำหัตถกรรมเป็นช่างต่างๆอยู่หมู่นั้นน่ะก็เพื่อหวังว่าจะหาเงินหาทองได้มาแล้วก็จะเพื่อมาหาปัจจัยสี่ซื้อข้าวกินนั่นแหละซื้อผ้ามานุ่งมาห่มอันนี้นะสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ร่างกายนี่ได้พักผ่อนหย่อนใจสบายกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์มีพิษต่างๆแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็จะได้เสียค่ายุกค่ายาให้หมอเขารักษานี่ก็ลองคิดดูการแสวงหาปัจจัยสี่ก็เพื่อเอามาบำรุงร่างกายอันนี้เองเนี่ยเป็นงั้นถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่นนี้นะเป็นของแตกของดับไม่ใช่ของเราจริงจังอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทำบาปทำกรรมมันชั่วให้ตนได้รับทุกข์ทนทรมานต่อไปเพราะว่าการที่ใช้กายทำชั่วพูดชั่วลงไปผู้เสวยแห่งผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็คือจิตดวงนี้ไม่ใช่กายวาจามันได้เสวยจิตดวงนี้เสวยทุกข์ทนทรมานคือบาปกรรมน่ะมันไปตกแต่งรูปกายของสัตว์นรกของเปรตให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยพูดกันอย่างตรงแจ้งรูปกายสัตว์นรกมันเป็นกายอันน่าเกลียดแล้วก็มันอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่ท่านกล่าวไว้ในตำราว่านายนิยบาลหลังจากผู้พิพากษาตัดสินว่าผู้นี้มีบาปติดตัวควรได้รับทุกข์อย่างนี้นายนิยบาลนั่นก็จับไปแบบนี้นะจับสัตว์ลงนรกนู่นเอาตะเกียกตะกายขึ้นมาเขาไปจับสัตว์ลงไปอีกตนไม่มีอิสระเลยแม้แต่น้อยเดียวอย่างนี้นะนั่นแหละมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานเหมือนอย่างที่แต่เป็นมนุษย์ได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละแต่ผู้เสวยวิบากกรรมเหล่านั้นน่ะมันยิ่งเป็นทุกข์กว่าที่ไปทำเขานั่นอีกซ้ำเช่นไปฆ่าเขาตายอย่างนี้เขาก็เป็นทุกข์แต่เวลาถูกฆ่าทีแรกเท่านั้นแหละเมื่อตายไปแล้วมันก็ไปตามกรรมถ้าเขามีบุญเขาก็ไปสู่ความสุขความสบายได้ไอ้ผู้ที่ไปฆ่าเขานั่นสิเมื่อเวลาบาปกรรมมันนำไปสู่นรกน่ะมันได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานตั้งเป็นกับเป็นกันอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากมายยังไงแล้วนี่นะแสดงว่ากรรมชั่วนี่นะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ซึ่งมีในไตรโลกวิถีนั่นนะเอาน้ำร้อนลวกไฟเผาเป็นจุลวิจุลไปแล้วบาปกรรมไม่หมดบาปกรรมมันก็แต่งรูปนั่นให้เกิดมาอีกให้จิตได้อาศัยอีกเอ้าบัดนี้ก็นาริยบาลจับสัตว์ลงในนรกไปหาน้ำร้อนลวกไฟเผาเข้าไป
ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตายไปเอากรรมยังไม่หมดกรรมมันแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แหละผลทุกข์นานแสนนานถ้าเป็นเปรตอย่างนี้ก็อดอยากผอมโซไม่มีอะไรจะกินกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าของตัวเองเพราะแต่ก่อนแต่เป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญกุศลคอยจะเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะเช่นนี้แหละมันถึงได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะตนแต่เป็นมนุษย์ไปทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่พากันเข้าใจผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเอาก็มาฝึกฝนจิตใจตรงนี้เข้าไปสินั่นนะฝึกฝนจิตใจตรงนี้นั่งสมาธิภาวนาสมาทานมั่นในศีลเข้าไปแล้วนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตดวงนี้ให้มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันคิดสงสัยไปในอดีตอนาคตให้ใจมันสงบลงไปให้ได้ให้ถ้ามันคิดอยากกับคิดไปพุ่งซ่านไปให้นึกถึงนรกอย่างที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมมาเตือนตนเข้าไปถ้าหากว่าขืนคิดแต่ไปในทางบาปอกุศลต่างๆอยู่เนี่ยจะไม่พ้นจากนรกนะไม่พ้นจากเปรตนะชอบทุกข์เหรอนี่เตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ตื่นตัวได้ถ้าหากว่ามันไม่หนาเกินไปเมื่อมันตื่นตัวได้มันก็หยุดคิดหยุดนึกจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็ฝึกเข้าไปบ่อยๆทีแรกผู้ที่ฝึกหัดใหม่มันก็สงบไปชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งก็เอาเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆเข้าเพ่งอยู่ไม่ถอยอดทนอดกั้นเข้าช่วยอย่างนี้นะใจมันมีคุณธรรมเหล่านี้เข้าช่วยแล้วมันก็หนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆต่อจากนั้นมันก็ค่อยสงบอยู่นานบ่นี่เมื่อมันรวมลงได้แล้วนะเมื่อมันละอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันก็สงบอยู่นานสติก็ประคับประคองจิตนั่นให้มันสงบอยู่นานเท่าที่มันจะนานได้นี่แหละฝึกไปบ่อยๆเข้าจิตมันก็หนักแน่นเข้าไปสงบเข้าไปทีนี้ก็สมควรที่จะเจริญปัญญาได้แล้วก็เจริญปัญญากำหนดพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษดังที่แสดงมาแล้ววันนั้นให้มาเห็นแจ้งในใจว่ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงคุณโทษมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงอย่างนี้นะพระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติที่จะดำเนินไปสู่สวรรค์สู่พระนิพพานพ้นจากนรกอบายภูมินั้นก็มีอยู่ได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนี่ภาวนาเมื่อปัญญามันเกิดแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ละบาปได้เด็ดขาดลงไปเมื่อมันละบาปได้บาปไม่มีอยู่ในจิตใจใจก็เบิกบานผ่องใสอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการละบาปกับบาปการบำเพ็ญบุญกุศลมันไปด้วยกันแหละถ้าบาประงับไปบุญก็เกิดขึ้นมาจิตใจผ่องใสปัญญาก็ย่อมเจริญงอกงามขึ้นมองเห็นบาปก็ละบาปได้จริงๆมองเห็นบุญก็ทำบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนถึงโลกุตระกุศลอันเป็นกุศลที่จะนำดวงจิตให้พ้นจากโลกสงสารอันนี้ได้โดยแน่นอนดังแสดงมา